สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์เสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับคุณกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานกับการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีในเรื่องของการงานมันจะมาในช่วงที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณโลแบตหรือคุณมีความรู้สึกท้อท้อเซ็งๆอื่นๆเบื่อๆไม่อยากไปทำงานแต่จู่ๆนั้นก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานขึ้นมาซะอย่างนั้นหรือใครที่สมัครงานไปก่อนหน้านี้รอทั้งตายหงายหามันก็ยังไม่ได้สุดท้ายช่วงที่คุณถอดใจแล้วช่วงที่คุณมีความรู้สึกเบื่อๆแล้วกลับจะมีงานนึงติดต่อมาให้คุณหรือจะเป็นธุรกิจอันนึงก็ได้ที่คุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นมันโคตรดีเลยครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องบอกว่าขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับทุกท่านในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560ให้คุณพยายามชาร์จแบตตัวเองเลยให้คุณพยายามชาร์จแบตตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวเรื่องงานให้คุณได้เข้าไปทำและมันจะหมายความถึงรายได้หรือผลตอบแทนที่ดีมากด้วยชาวลัคนาราศีมีนคุณมีโอกาสที่จะได้รายได้หรือผลตอบแทนบางอย่างที่ดีในเรื่องของการเงินกลับมาและถ้าคุณไปลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างนั้นก็จะยิ่งดีด้วยเช่นกันชาวลัคนาราศีมีนนะครับใครที่อยู่ในธุรกิจแวดวงกลางคืนค้าขายกลางคืนตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงกลางคืนธุรกิจคุณจะดีมากทีเดียวธุรกิจคุณจะดีมากๆทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านส่วนในเรื่องของความรักนะครับผมจะต้องบอกตรงนี้ว่ามันเป็นช่วงที่แปลกมากๆนะครับในช่วงที่ดาวศุกร์มันเดินไปอยู่ในภพที่2ของชาวลัคนาราศีมีนและดาวอังคารไปอยู่ในราศีมิถุนนะครับ อยู่ในภพที่4ของชาวลัคนาราศีมีนผมจะบอกกับคุณแบบนี้ว่าคุณนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแปลกๆพบรักแบบที่ว่าคุณเองก็เป็นคนที่รักแฟนหรือรักครอบครัวมากแต่จู่ๆก็มีไอ้คนที่มันเป็นสเปคคุณนี่แหละครับมันเข้ามาชอบคุณคุณฟังผมพูดอีกทีนะคุณเองก็เป็นคนที่รักแฟนหรือรักครอบครัวมากแต่จู่ๆดันมีคนที่เป็นสเปคของคุณเข้ามาถูกอกถูกใจคุณและคุณเองก็รู้สึกพึงพอใจกับเขามันเป็นเรื่องที่แปลกสุดๆว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนมันเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงสุดๆและคุณก็จะมีเสน่ห์ทางเพศเสน่ห์ในเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นชาร์มิ่งเป็นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเย้ายวนทางเพศหรือใครคนใดคนหนึ่งขนาดรู้ว่าแม่งคุณมีคู่อยู่แล้วมันก็ยังจะมาชอบคุณอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องระมัดระวังส่วนท่านที่ยังโสดนะครับช่วงนี้คุณจะมีดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามานะครับหรือจะแปลความหมายในนี้ก็คือว่าคุณมีความปลุกใจฝ่ายกำหนัดในเรื่องความรักอย่างมากในช่วงที่ดาวศุกร์มันไปเดินนำหน้าลัคนาของคุณซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกอยากจะปลดปล่อยพลังทางเพศอยากจะปลดปล่อยพลังทางเพศอยากที่จะหาอะไรมาตอบสนองความต้องการสนองนิดของตัวคุณเองอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะได้พบได้เจอในช่วงเดือนมิถุนายนในปี2560ตรงนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนงานที่คุณจะต้องเดินทางต้องติดต่อต้องเดินทางต้องนั่งเครื่องบินต้องเดินทางไกลๆอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงซึ่งเหมาะกับชาวลัคนาราศีมีนแบบสุดๆสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะครับกับเป็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของเพื่อนฝูงหรือญาติสนิทนะครับความขัดแย้งตรงนี้นั้นมันจะเป็นแปลความหมายคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะมาวุ่นวายกับคุณในเรื่องของการเงินหรือนำคุณไปพูดในทางที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความรู้สึกทุกข์ใจและไม่สบายใจมันแปลความหมายในลักษณะที่ว่าตัวคุณเองนั้นนะครับมีความรู้สึกเอือมระอากับญาติหรือเพื่อนคนนี้อย่างมากนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ติดต่อด้วยพยายามจะไม่คบค้าสมาคมด้วยญาติหรือเพื่อนคนนี้นะครับอาจจะเป็นคนผิวสองสีรูปร่างเล็กถ้ามีคนลักษณะนี้อยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติและเกี่ยวข้องกันในช่วงเดือนมิถุนายนให้คุณรู้เลยว่าเขาจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณอย่างแน่นอนและนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมีนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560
กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้ง